ค่ะข้อต่อไปนะคะคือข้อ63เนาะยังอยู่ในเรื่องของเหลวของไหลอยู่นะคะทีนี้ข้อนี้จะต่างจากข้อที่แล้วตรงที่ว่าน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่แหละข้อที่แล้วเนี่ยเป็นน้ำที่อยู่นิ่งๆถูกปะจากข้อนี้เขาบอกว่าน้ำเนาะไม่ใช่น้ำโอเคน้ำไหลผ่านท่อทรงกระบอก2อันรัศมี R เล็กและ R ใหญ่ด้วยอัตราเร็วอัตราการไหลเท่ากันถ้าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R เล็กเท่ากับ V เล็กอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R ใหญ่เป็นเท่าใด มาดูโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่ามีน้ำไหลผ่านท่อตรงกระบอก2อันถูกปะมีรัศมี R เล็กแล้วก็ R ใหญ่ด้วยอัตราการไหลเท่ากันอัตราการไหลเท่ากันสิ่งที่น้องจะผุดขึ้นมาคือว่าอัตราการไหลคืออะไรเนี่ยถูกไหมต่อมาเขาบอกว่าอัตราเร็วการไหลของน้ำในท่ออัตราเร็วเนาะอัตราเร็วไม่คนละอันกับอัตราไหลนะคะอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R เล็กเท่ากับ V เล็กแล้วเขาถามว่าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R ใหญ่เป็นเท่าไรเอ่ยแล้วเขาก็ให้ช้อยมาเป็น R เล็ก V ส่วนด้วย R ใหญ่ R ใหญ่กำลัง2 V ส่วนด้วย R กำลัง2 R ใหญ่ V ส่วนด้วย R กำลัง2 V ส่วนด้วย R ใหญ่กำลัง2ก็เป็นตัวแปรใช่ไหมดังนั้นวิธีการทำข้อนี้ก็คือติดอยู่ในรูปของตัวแปรก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการไหลของน้ำปุ๊บสมมติว่าเป็นท่ออย่างนี้ถูกไหมท่อทรงกระบอกใช่ไหมคะก็จะมีน้ำไหลผ่านถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าอัตราการไหลอัตราการไหลคืออะไรอัตราการไหลก็คือปริมาตรของน้ำใน1หน่วยเวลาก็คือปริมาตรน้ำใน1หน่วยเวลาก็คือ V คือปริมาตรนะปริมาตรน้ำที่ไหลใน1หน่วยเวลาโอเคป่ะก็คือปริมาตรของน้ำต่อหน่วยเวลาก็คืออัตราการไหลทีนี้เวลาการหาอัตราการไหลเนี่ยเราหาได้จากปริมาตรส่วนด้วยเวลาถูกป่ะทีนี้เวลาเราหาปริมาตรส่วนด้วยเวลาเนี่ยเราสามารถหาได้อีกแบบหนึ่งเวลาเราหาปริมาตรหายังไงเอ่ยคือเอาพื้นที่หน้าตัดถูกปะคูณกับความยาวถูกปะสมมติว่ามันในหนึ่งวินาทีมันหาได้เท่านี้นะน้ำเคลื่อนที่ได้ปริมาตรเท่านี้ซุปอันนี้ก็คือพี่ให้ไปเป็นระยะ s แล้วกันนะคะโอเคไหมทีนี้ปริมาตรจะเท่ากับ a คูณกับ s ถูกปะก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับระยะทางถูกปะทีนี้อันนี้ก็คือปริมาตรแล้วก็การหาอัตราการไหลก็คือ v ส่วนด้วย t ถูกปะดังนั้นเราแทน v ด้วย a กับ s ก็เป็น a s ส่วนด้วย t หรือเราจะเขียนได้ว่า a s ส่วนด้วย t s ส่วนด้วย t คุ้นไหมเอ่ยS ส่วนด้วย T เป็นนิยามของอะไร V ก็คือความเร็วเท่ากับ S ส่วนด้วย T ถูกปะ V นี้กับ V นี้คนละอันกันนะคะ V ที่ไม่มีหางเนี่ยคือปริมาตรส่วน V ที่มีหางเนี่ยก็คือความเร็วโอเคปะ V เท่ากับ S ส่วน T ถูกปะก็คือความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาถูกไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถเขียนอัตราการไหลในรูปของ A คูณกับ V ได้ก็คือหาปริมาตรของท่อแล้วก็คูณอัตราเร็วของน้ำจะได้อัตราการไหลโอเคปะแล้วอัตราการไหลของเราจะเท่ากับ a คูณ v v อันนี้คือความเร็วนะคะ a อันนี้คือพื้นที่หน้าตัดอัตราการไหลของเราคือ a คูณ v โอเคจากนั้นโจทย์เขาบอกว่าอัตราการไหลเท่ากันนั่นหมายความว่า a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ถูกปะอัตราการไหลเท่ากันโอเคทีนี้เราได้สมการนี้มาเราจะใช้สมการนี้เนี่ยแหละในการแก้หาคำตอบของข้อนี้โอเคทำตามที่โจทย์บอกเลยมีท่อกระบอกทรงกระบอก2อันถูกปะท่ออันแรก
รัศมีพี่ให้อันนี้เป็นรัศมีอาใหญ่แล้วกันนะรัศมีอาใหญ่เท่าอีกอันนึงรัศมีอาเล็กทีนี้ก็จะมีน้ำไหลฟื้นซองอันนี้อัตราเร็วไม่เท่ากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเท่าไหร่ถูกปะเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ถามหรอกถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เท่ากันคืออะไรสิ่งที่เท่ากันคืออัตราการไหลถูกปะก็คือ a คูณ v ถูกปะพี่อันนี้ไหลด้วยความเร็ว v อันนี้ใช่ปะส่วนอันเนี้ยพี่จะให้เป็น v dat โอเคนะให้เป็น v dat โอเคปะคะดังนั้นอันนี้ก็จะมีอัตราการไหลเท่ากับรูปแรกให้เป็น a ใหญ่รูปที่สองให้มีพื้นที่ตัดคือ a เล็กแล้วกันนะ a เล็กนี่คือ a ใหญ่ a ใหญ่เป็นพื้นที่หน้าตัดของ r ใหญ่ a เล็กเป็นพื้นที่ตัดของ r เล็กโอเคปะ a เล็กคูณกับ b แดดโอเคนะดังนั้นสิ่งที่เท่ากันคืออะไรอัตราการไหลเท่ากันถูกไหมงั้น a ใหญ่ v เล็กจะเท่ากับ a เล็ก v แดดสิ่งที่เราต้องหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหา a ถูกปะ a ใหญ่หาในรูปของ r ค่ะหาได้ยังไงเอ่ยพื้นที่ตัดของทรงกระบอกหาได้ยังไงเอ่ยพื้นที่ตัดของทรงกระบอกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมถูกปะเป็นรูปวงกลมดังนั้นเราก็ทำการหาพื้นที่วงกลมดังนั้น a ของเราจะเท่ากับพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไร pi r กำลังสองถูกปะดังนั้น a ใหญ่ของเราจะเท่ากับ pi r ใหญ่กำลังสองแล้ว a เล็กอ่ะ a เล็กก็เท่ากับ pi เหมือนกันถูกปะคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ r เล็กกำลังสองใช่ไหมคะนั้น a ใหญ่ของเราเท่ากับ pi r ใหญ่กำลังสอง a เล็กของเราคือ pi r เล็กกำลังสองโอเคแล้วเราก็แทนค่า a เล็กกับ a ใหญ่ลงในสมการนี้ a ใหญ่คือ pi r ใหญ่กำลังสองคูณกับ b a เล็กคือ pi r เล็กกำลังสองถูกไหมคูณกับ b แดดสิ่งที่เราต้องการหาคือ v dat v dat เท่ากับเท่าไหร่ต่อนะทำการย้ายข้างตัดก่อนตัดพายตัดพายทำการย้ายข้างหา v dat เท่ากับ r ใหญ่กำลังสอง v หารด้วย r เล็กกำลังสองถูกปะดังนั้น v dat ที่เราได้มาก็จะเท่ากับ r ใหญ่กำลังสอง v ส่วนด้วย r เล็กกำลังสองโอเคอยู่ในรูปตัวแปรแล้วดูซิว่าตรงกับโจทย์ข้อไหนเอ่ยตรงกับช้อยไหนเอ่ยข้ออะไรคะข้อนี้ไหมไม่ใช่ถูกปะต้องเอา r ใหญ่ขึ้นนำถูกปะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าข้อ3นั่นเอง v dat ของเราจะเท่ากับ r ใหญ่กำลังสอง v เล็กส่วนด้วย r เล็กกำลังสองโอเคนะงั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นะคะข้อ63ตอบ3ถูกไหมเอ่ยเอ๊ะเช็คถูกไหมเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้พี่อาจจะแก้สมการผิดโอเคเอาใหม่ a ใหญ่เอาใหม่นะคะน้องๆโอเค a ใหญ่เนี่ยเราต้องการหา v ที่เป็นอยู่ในท่อรัศมี r ใหญ่ถูกปะอยู่ในท่อรัศมี r ใหญ่ถูกปะคะดังนั้นท่อรัศมี r ใหญ่อะมันต้องเป็น v dat พี่คูณผิดโอเคทำไมอัตราการไหลต้องเป็น a ใหญ่คูณกับ v dat และอันนี้เป็น v ธรรมดา a ใหญ่คูณกับ v dat จะเท่ากับ a เล็กคูณกับ v ธรรมดาโอเคปะเอาใหม่นะสมการเมื่อกี้ผิดนะคะโอเคนะสมการเมื่อกี้ผิดพี่ทำไมกำหนดตัวแปรผิดก็คือกำหนดให้ว่าอันนี้เป็น v ความจริงอันนี้ต้องเป็น v dat และอันนี้เป็น v ธรรมดาโอเคปะอันนี้เป็น v dat อันนี้เป็น v ธรรมดานะอันนี้คือ v dat โอเคสิ่งที่เราต้องการหาคือ v dat ถูกแล้วอันนี้คือ v ธรรมดาจะได้สมการนี้เป็น a ใหญ่คูณกับ v dat เท่ากับ a เล็กคูณกับ v ที่เมื่อกี้พี่กำหนดผิดเพราะว่ามันเป็นการไปกำหนดให้เป็น v ธรรมดาเนี่ยอยู่ในส่วนของ a ใหญ่ถูกปะและให้ v dat ไปอยู่ในส่วนของ a เล็ก
ความจริงต้องกำหนด VDAT ให้อยู่ในส่วนของ A ใหญ่โอเคนะก็คือโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดมาคือความเร็วของท่อเล็กดังนั้นพี่ต้องไปกำหนดความเร็ว V ในท่อเล็กถูกไหมสิ่งที่ก้อนหารคือ VDAT โอเคเอาใหม่ A ใหญ่คือ pi r ใหญ่กำลัง2 VDAT ถูกปะ A เล็กคือ pi r เล็กกำลัง2 V ถูกปะสิ่งที่เราต้องการหาคือ VDATดังนั้นเราก็ย้ายข้างนะคะเท่ากับเหลือเท่ากับ r กำลัง2ส่วนด้วย r ใหญ่กำลัง2 v เล็กโอเคดังนั้น v dat ของเราจึงเท่ากับ r กำลัง2 r เล็กกำลัง2ส่วนด้วย r ใหญ่กำลัง2คูณกับ v โอเคนะเมื่อกี้พี่กำหนดตัวแปรผิดพลาดโอเคปะโอเคขอโทษด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ4ไม่ใช่ข้อ3นะเอาใหม่อันนี้เป็น v ของ r เล็กเนาะโอเคนะอันนี้ผิด v dat ต้องเท่ากับ r เล็กกำลัง2 v ส่วนด้วย r กำลัง2โอเคทีนี้ทวนการทำข้อนี้อีกครั้งหนึ่งการทำข้อนี้คีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่อัตราการไหลเท่ากันอัตราการไหลคิดยังไงคะอัตราการไหลคิดจาก a คูณกับ v ถูกปะก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความเร็วในท่อความเร็วของน้ำในท่อนั้นดังนั้นน้องๆต้องดูให้ดีอย่าผิดเหมือนพี่นะเมื่อกี้พี่ผิดไปใช่ปะก็คือต้องดูให้ว่าพื้นที่หน้าตัดเนี้ยมันคูณกับความเร็วตรงกันหรือเปล่าพื้นที่หน้าตัดนี้คูณกับความเร็วที่ตรงกันหรือเปล่าโอเคไหมดังนั้นเมื่อจับสองสมการนี้เท่ากันแล้วเราก็หาพื้นที่หน้าตัดในรูปของรัศมีว่าคะเมื่อได้พื้นที่หน้าตัดในรูปของรัศมีแล้วเราก็จับเข้าสมการแล้วก็แก้หาคำตอบได้เลยข้อนี้ง่ายมากโอเคป่ะที่ระวังก็คืออย่าหลงเรื่องตัวแปรโอเคนะข้อ13จึงตอบข้อ4ค่ะ